วัสดีค่ะช่วงข่าวบันเทิงโชว์ทางบายสัจธรนะคะขณะที่ฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีวันนี้เราก็มีเบื้องหลังฉากปาร์ตี้สนุกสนุกของหนังวายบึ้มเชียร์กระหึ่มโลกมาฝากนะคะส่วนแฟนหนังผีเตรียมขวัญผวากับการกลับมาของแก้วขนเหล็กยุค 2000สักครู่ค่ะปาร์ตี้แฟนซีของเรากระเทยในหนังวายบึ้มเชียร์กระหึ่มโลกเบื้องหน้าคุณผู้ชมก็จะได้เห็นพวกเขาสนุกสนานวายกรี๊ดนะคะแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยต่างก็ทรหดอดทนทั้งนั้นเลยค่ะอย่าเพิ่งคิดว่ามาริลีนมอนโรคืนชีพมานะคะเพราะนี่คือพระเอกวัยรุ่นก๊อตมนทนที่ถูกผู้กำกับพจน์อานนท์จับแปลงโฉมทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไว้บึ้มเชียร์กระหึ่มโลกในฉากงานเลี้ยงปาร์ตี้แฟนซีของกลุ่มกระเทยงานนี้ดาราที่เข้าฉากจึงต้องแต่งแฟนซีมาประชันกันสุดฤทธิ์มีทั้งมาดอนน่าไคลี่มินน็อกและวินนี่ฮูสตันแต่กว่าชายทั้งแท่งจะสวยเหยิดขนาดนี้ได้ก็ต้องถูกจับแต่งองค์ทรงเครื่องทั้งเสริมหน้าอกสะโพกแว็กซ์ขนหน้าแข้งใส่วิกผมติดขนตาปลอมให้วุ่นไปหมดเลยค่ะมันก็แปลกดีครับรู้สึกได้ทำอะไรแปลกๆก็ชอบดีครับก็ถ้าเป็นชุดนี้ตอนนี้รู้สึกอึดอัดตรงช่วงนี้ครับหายใจไม่ค่อยได้เต็มท้องเท่าไหร่เพราะว่าชุดมันรัดมากสปิริตแรงกล้าสุดๆก็ต้องยกให้หนุ่มจอห์นสันนะคะเพราะขนาดเป็นไข้เลือดออกนอนอยู่โรงพยาบาลดีๆยังยอมถอดสายน้ำเกลือมาเข้าฉากเลยล่ะค่ะเพราะมันเป็นงานส่วนรวมผมคนเดียวทำให้กองถ่ายเสียงก็ไม่ดีครับขอหมอมาหมอบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ให้ออกมาแล้วแต่จำเป็นต้องออกมาทำงานอย่างนี้ครับหมอเขาให้เซ็นไปแล้วว่าไม่จะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้ครับผมก็ส่วนคอหนังผีเตรียมขวัญผวาอีกครั้งกับการกลับมาของหนังแก้วขนเหล็กจากบทประพันธ์ของตรีอภิรุมที่เคยโด่งดังในอดีตนะคะโดยมีพิธีบวงสรวงพร้อมเปิดกล้องทันทีเมื่อเช้านี้ได้พระเอกขายดีวินัยไกรบุตรมารับบทเมคินผีดิบจอมอาฆาตที่มีเวทมนต์อิทธิฤทธิ์รวมด้วยโจนินนาหนุ่มคงกระพันและพิศราอุมาวิชนีนางเอกหน้าใหม่ดีกรีนางงามมิตรภาพจากเวทีนางสาวไทยปีนี้ส่วนผู้กำกับคือสุทัศน์อินทรานุปกรณ์ที่เคยกำกับหนังไกรทองมาแล้วคราวนี้ขอแก้มือหลังจากที่เรื่องแรกโดนวิจารณ์เละทางด้านโปรดักชันและเลิฟซีนสนั่นจอค่ะคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่มีผิดพลาดใช่ไหมครับแต่เมื่อผิดพลาดไปแล้วมีคนให้โอกาสอีกใช่ไหมครับมันก็น่าจะถือว่าเป็นโชคเคยเป็นมาแล้วนะทั้งผีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีก็คงหนักใจตรงที่เรื่องเอฟเฟกต์เยอะเอฟเฟกต์เยอะนี่คงไม่ใช่เรื่องหน้าแล้วนะรอดไปโรงแรมผีคือรอดไปอาจจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับ CG เขาเยอะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเป็นเรื่องแรกที่คุณพ่อคุณแม่ไปดูหนังด้วยกันเป็นเดทแรกแล้วก็หนังผีครับแนวสยองขวัญแม่จะได้กลัวจะได้เข้ามากอดเหตุผลเดียวเลยเหตุผลเดียวครับแก้วขนเหล็กเป็นเรื่องราวการฟื้นคืนชีพอีกครั้งของผีดิบเมคินเพื่อกลับมาล้างแค้นหญิงสาวที่ตนหลงรักและคู่รักของเธออย่างเยี่ยมโหดสยองขวัญค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและสวิตเซอร์แลนด์ชื่นชมนาฏศิลป์ไทยถึงขนาดว่าสมัครเรียนอย่างจริงจังเลยค่ะ I'm interested in the Thai dance because it is very beautiful. I try to learn. Maybe I don't succeed. Maybe I can do it. Thai dancing is not confused at very easy and very nice for your health. ซอนฟาไรวิลบักจิโอ3นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและออสเตรียแม่มสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์สนใจนาฏศิลป์ไทยถึงขนาดสมัครเป็นนักเรียนของสถาบันนาฏศิลป์เมืองสยามเลยนะคะเมื่อได้มีโอกาสมาเยือนเมืองไทยจึงเรียนไว้เพื่อที่จะได้นำไปเผยแพร่ต่อไป Come and finish dancing and you feel so very nice and very nice plastic and hand andmake it something and it's very very beautiful I'm like so if I have enough student I would like to open a school myself or maybe in my when I go back to my country แม้จะยังดูไม่อ่อนช้อยนักเพราะเพิ่งเริ่มต้นเรียนไปได้แค่2ชั่วโมงแต่ก็แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยในสายตาต่างชาตินะคะซึ่งโอกาสนี้สถาบันนาฏศิลป์เมืองสยามยังเตรียมจัดการประกวดลำไทยชิงตำแหน่ง Miss and Mr. นาฏศิลป์เมืองสยามเพื่อเฟ้นหาทูตวัฒนธรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะและวันพรุ่งนี้หลังชมการถ่ายทอดฟุตบอลโลกคู่แอฟริกาใต้กับสเปนจบแล้วพบกับข่าวบันเทิงโชว์ไทม์ได้เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ